กลับมาพูดคุยในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพรากฟันพี่ตั้มนะคะวันนี้เนี่ยมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิฟเฟอรีนมานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะน้องชิงชิงค่ะน้องชิงชิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะคะเราเรียกน้องชิงชิงมาด่วนเลยพี่ตั้มมาเล่าให้เราฟังหน่อยซิว่าในกิฟเฟอรีนเนี่ยนะคะเขามีสินค้าตัวไหนบ้างที่จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพรากฟันค่ะต้องให้น้องจริงๆแนะนำเลยค่ะวันนี้ใช่เลยครับรักษารากฟันเนี่ยมันเป็นรักษาที่ปลายเหตุเนาะเรามารักษากันที่ต้นเหตุกันก่อนดีกว่าปกติแล้วเกิดปัญหารากฟันเนี่ยก็คือมาจาก2สาเหตุหลักเลย1 คือฟันผุแล้วลึกลงไปทำลายถึงรากฟันสาเหตุที่2ก็คือเป็นสาเหตุที่ป้องกันลำบากก็คือการเกิดอุบัติเหตุแล้วฟันถูกทำลายอุบัติเหตุเช่นโดนชกหกล้มอะไรเงี้ยเดินชกเอาหรอใช่หกล้มนี่คือมันไปถึงรากฟันเราได้เลยใช่ไหมมันกระเทือนมันกระเทือนไงหน้าลงอย่างนี้หรออันนี้เป็นอันที่ป้องกันได้ลำบากเรามาดูอันแรกกันก่อนฟันผุฟันผุก็คือเกิดจากทั้งคราบแบคทีเรียต่างๆที่ไปสะสมอยู่ทำให้เกิดการทำลายเลือดลงไปจนถึงรากฟันวันนี้เราก็เลยมามีผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันตัวแรกเลยเป็นน้ำเครนเบอร์รี่ค่ะน้ำเครนเบอร์รี่ตรงนี้เลยตรงแรกที่เราเคยมีความรู้ว่าเขาช่วยเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่น้ำเครนเบอร์รี่ตัวนี้จะช่วยในหลายเรื่องเลยค่ะก็คือแนะนำให้รู้จักเขานิดนึงเขาเป็นผลไม้ชนิดนึงในตระกูลเบอร์รี่ค่ะลักษณะผลตามรูปกล่องเลยสีแดงค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะตัวนี้ที่เด่นๆของเขาเลยเนาะที่เรารู้จักกันดีคือสารโปรแอนโทไซยานิดีนตัวนี้ช่วยในการต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ที่คุณมดบอกก็คือเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอีกคุณสมบัตินึงของเขาค่ะเขาช่วยในเรื่องสุขภาพของช่องปากโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่พี่ตั้มอีกตัวนึงช่วยยังไงก็คือเขาช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียที่ไปเกาะอยู่บนที่เคลือบผิวฟันของเราใช่ค่ะมีงานวิจัยทดลองมาว่านำเอาฟันเทียมเนี่ยแหละค่ะวางไว้แล้วก็เอาน้ำเครนเบอร์รี่เข้มข้นราดดูบอกว่าช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ยับยั้งได้ถึง 60-80% เลยทีเดียวโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องแปรงฟันได้มั้ยน้องมิ้นซี่ไม่ได้นิดนึงพอพูดว่าเครนเบอร์รี่ช่วยในเรื่องสุขภาพช่องปากหลายคนคิดว่าเอ๊ะต้องเอามาอมกั้วปากหรือต้องเอามาจิบตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นผลเสียได้นะจิบตลอดเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นน้ำผลไม้มีน้ำตาลแน่เลยใช่ไหมมีน้ำตาลด้วยแล้วก็น้ำผลไม้จะมีความเป็นกรดเล็กๆถ้าเอามาจิบตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเกิดข้อเสียได้ทำลายเกลือฟันใช่มันจะเป็นเหมือนเวลาเรากินแบบพวกมะม่วงเปรี้ยวหรืออะไรอย่างนี้ที่มันจะเข็ดฟันไหมน้องชิงชิงด้วยก็ทำลายได้ส่วนหนึ่งใช่ก็คือแนะนำให้ทานตามปกติเลยก็คือตามคำแนะนำข้างกล่องวันละ 25-30 มิลลิลิตรแค่นี้เองทานนิดเดียวค่ะไม่ต้องมานั่งจิบตลอดแต่ถ้ามันอร่อยกินเยอะกว่านั้นทานเยอะกว่านั้นทานเยอะกว่านั้นก็คือต้องระวังคนสำหรับเป็นเบาหวานหรืออะไรใช่ค่ะก็คืออย่าให้เกินวันละ1แก้วแล้วกันคือถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานมีปัญหาเกี่ยวเรื่องน้ำตาลเนี่ยทานได้ทานได้เลยค่ะครับตัวนี้เนี่ยต้องรับประทานเขาเรียกว่ารับประทานต่อเนื่องไปแค่ไหนคือเมื่อกี้น้องนิชบอกว่าป้องกันนะแต่สำหรับคนที่เป็นฟันผุไปแล้วล่ะแล้วรู้สึกว่ากลัวหมอฟันอ่ะไม่กล้าไปอุดกินแคนเบอร์รี่แทนได้มั้ยอ๋ออันนี้ไม่แนะนำให้แนะนำหาหมอฟันดีกว่าเพราะว่าเกิดไปแล้วเนาะป้องกันลำบากนิดนึงอันนี้คือเราคุยกันถึงในแง่ที่ว่าเราจะป้องกันนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดละเลยไปจนว่าเขาผุผุไปแล้วเนี่ยหาหมอฟันดีกว่าหาหมอฟันดีกว่าแล้วก็อีกตัวนึงที่จะมาแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มาตัวนี้นี่เป็นรูปลักษณ์แปลกขอโชว์ขอโชว์หน้าตาแปลกมากเลยหลังนั้นเลยตัวนี้ก็คืออีกตัวนึงที่ก็ช่วยสำหรับคนที่สูบบุหรี่หรือมีลักษณะเป็นหินปูนเกาะที่ฟันเอาไม่ออกแล้วแต่ไม่อยากไปหาหมอฟันขาดง่ายๆเลยเขาชื่อนี้เขาชื่อ herbalแพสสติ๊กใช่ค่ะนะครับมีลักษณะที่เหมือนกับเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยแกะออกมาดูได้ไหมพี่ตั้มแกะได้คือแปลว่าส่วนผสมสมุนไพรเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาใช่ไหมใช่แล้วค่ะน้องกำลัง Amazing มากนี่อ่ะพี่ขอหยิบนี่มาดูนี่ไงตรงนี้เราจะมาพร้อมกับด้ามเขาทำมาเป็นสำเร็จรูปเลยมีลักษณะเหมือนแปรงสีฟันที่เราใช้ทุกวันนี่แหละแต่ต้องไม่เปลี่ยนได้แต่ว่าแต่ละเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวใช่ค่ะไม่ได้ขัดซี่เดียวอันนี้ขัดได้ทั้งปากเลยอยากเก็บไว้ใช้ไม่ได้ครับก็คือขัดแล้ว
ตรงเคลือบด้านหน้าสีเขียวๆเขาจะค่อยๆหายไปใช่ขัดแบบหมุนวนแต่ว่าไม่ต้องไปขูดอย่างนี้นะคะค่อยๆแบบหมุนค่อยๆขัดขาแล้วขัดหลังจากแปรงฟันหรือว่ายังไงใช่ค่ะก็คือบ้วนปากให้เรียบร้อยแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยขัดแบบหมุนวนครับผมค่ะไปเรื่อยๆใช่ต้องใช้บ่อยไหมคะน้องจริงๆสักสัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะหรือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าฟันเริ่มไม่สะอาดแล้วแต่สภาพเหมือนกันนะบางคนมันเป็นคราบแบบอาจจะอยากใช้บ่อยมากกว่านั้นก็เป็นคราบเยอะกว่าห้องน้ำได้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องขัดทุกวันอะไรค่ะแปลว่าถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยเวลาที่ไปขัดตรงฟันแล้วเนี่ยตรงเขียวๆเนี่ยมันจะไปติดตรงฟันแทนใช่ไหมคือมันจะไปเคลือบฟันทำความสะอาดประมาณนั้นหรือเปล่าไม่เคลือบขนาดนั้นเขาจะค่อยๆเหมือนเป็นสารขัดค่อยๆออกมาแต่ว่าฟันจะไม่เป็นสีเขียวนะเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรใครขึ้นหรอค่ะเท่เลยเขาก็จะหายไปถูกไหมใช่ค่ะแล้วพี่ถามนิดนึงค่ะพอเราคือเราเนี่ยเคยชินแต่การขัดหน้าหรือขัดตัวเนาะอันนี้เนี่ยคือการขัดฟันเนี่ยเขาจะไม่ทำให้หน้าฟันถูกถลอกปอกเปิดออกไปใช่ไหมตัวนี้จะเป็นสารขัดฟันที่ไม่ทำลายเคลือบฟันด้วยค่ะก็คือขูดเฉพาะส่วนหินปูนให้ออกไปหรือคราบที่เป็นคราบเหลืองคราบจากการสูบบุหรี่หรือกินชากาแฟต่างๆที่ทำให้ฟันเหลืองออกไปอ๋อแล้วต้องใช้กี่อันถึงจะเห็นผลนะคะกี่อันถึงจะเห็นผลจริงๆอันแรกเริ่มรู้สึกว่าหายไปแล้วแล้วแต่สภาพฟันด้วยบางคนแบบติดมานานแล้วทานกาแฟทุกวันไม่เคยขัดเลยติดมานานใช่ค่ะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลแหละค่ะอันนี้นี่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะได้ค่ะเด็กๆก็ใช้ได้ไหมเด็กๆฟันน้ำนมอาจจะขัดเบาๆนิดนึงกำลังคิดอยู่ว่ามันน่าสนุกนะพี่ตั้มเด็กๆน่าจะชอบนะมันเหมือนเป็นของเล่นเหมือนกันเนาะคือเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกุศโลบายในการหลอกให้น้องๆมาแปรงฟันแต่จริงๆเด็กๆเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกคาบชากาแฟเท่าไหร่กินแต่น้ำนมเนาะเด็กๆค่ะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่กว่านิดนึงที่เริ่มมีปัญหาตัวคราบถูกไหมคะเพราะว่าคราบเนี่ยพอมันสะสมมากๆมันก็ไปทำลายรากฟันเราได้เหมือนกันใช่โดยเฉพาะคราบที่อยู่บริเวณฟันกับเหงือกค่ะตัวนี้ควรใช้แยกกันใช่ไหมคะเช่นแปรงฟันให้เสร็จแล้วค่อยใช้ตัวนี้คืออย่าบีบยาสีฟันลงไปไม่ใช่ใช่แบบ two in one ไงพี่ตั้มนึกออกไหมไม่ได้นะคะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะยังมีอีกหนึ่งตัวค่ะน้องชิงชิงเห็นอยู่อันนี้คุ้นเคยกันดี dental floss หรือไหมขัดฟันนี่เรามี2สูตรให้เลือกไหนมาพี่ช่วยถืออันนี้โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องแตกต่างกันมีอยู่2สูตรนะสูตรอะไรบ้างครับตัวนี้เป็น active floss ค่ะอันนี้เป็นจริงๆเส้นไหมเขาต่างกันนิดนึงอยู่ที่น้องมดนี่ชื่อว่า active floss ใช่ค่ะที่พี่ตั้มชื่อว่าอะไรFlex Tape ใช่ค่ะต่างกันยังไงเลยเอาตัวแรกก่อน Active Floss ตัวนี้เขาทำจากเส้นใยไนลอนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น multi filament ก็คือเป็นลักษณะเส้นใยไนลอนเส้นเล็กๆหลายเส้นมารวมตัวกันข้างในเห็นเส้นเล็กๆแต่ด้านในนี่มีหลายเส้นนะคะสารกันแล้วเขาเคลือบด้วยขี้ผึ้งแล้วก็เคลือบด้วยรสมินต์อีกทีนึงครับผมค่ะส่วนตัวนี้ Flex Tape ตามชื่อเขาเลยแต่ตัวนี้จะโดดเด่นกว่าตรงที่ว่าตัวนี้เป็นเส้นใยเส้นเดียวครับผมเขาทำจาก PTFE หรือ Polytetrafluoroethylene ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงเทฟลอนคุ้นๆนะเคลือบกระทะเขาเป็นสารตัวเดียวกับที่เคลือบกระทะเลยแต่ว่าแข็งแรงมากเป็นโพลิเมอร์ตัวหนึ่งตัวเดียวกับที่เคลือบกระทะแข็งแรงตามชื่อเขาเลยความโดดเด่นของเขาคือมีความเหนียวนุ่มไม่ขาดง่ายเหนียวนุ่มไม่ขาดง่ายตัวนี้ค่อนข้างจะราคาที่จะสูงกว่าค่ะแต่ถามว่าใช้งานได้เหมือนกันไหมใช้งานได้เหมือนกันแต่บางคนมีปัญหาฟันชิดมากเกินการใช้ฟลอสที่แบบบางคนใช้แล้วขาดง่ายก็คือแนะนำให้ใช้เป็นเฟล็กดีกว่าเขาจะลื่นในการที่เข้าไปในซอกฟันกว่าแล้วก็ไม่ขาดง่ายค่ะมาสอนวิธีใช้นิดนึงค่ะครับผมโอเคค่ะถามว่าฟลอสเนี่ยจำเป็นต้องใช้ยังไงใช้เหมือนไม้จิ้มฟันไหมบางคนคิดว่าถ้ามีคราบติดฟันใช้เฉพาะซี่นั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเป็นมากกว่านั้นเขาทำให้เศษอาหารหลุดออกจากซอกฟันและยังช่วยขจัดคราบพลักที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึงเช่นเวลาแปรงฟันเราจะแปรงเฉพาะด้านนอกใช่ไหมคะแต่ส่วนฟันที่ชิดกันเนี่ยเขาจะมีคราบอยู่ในตรงด้านข้างเขาไม่ถึงด้านข้างแปรงมันใหญ่อะพี่ตั้มมันแบบมันเนี้ยมันไม่สามารถซอกซอนเข้าไปได้ก็คือใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยหลังการแปรงฟันค่ะให้ใช้ทุกซี่ระหว่างซี่ฟันทุกซี่เลยครับน้องจริงๆมันง้างเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวนะพี่ขอดูนิดนึงช้าๆอันน้องจริงดึงมานี่สักแค่ไหนประมาณสักประมาณคืบกว่า
เอาให้ผ่านนิ้วกลางค่ะแล้วก็จับใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับให้เหลือพื้นที่ตรงกลางสัก 1-2 นิ้วที่จะเอาไว้ขัดได้โอเคค่ะมานี้เวลาขัดให้เลื่อนลงไปเหมือนเลื่อยต้นไม้เลื่อยต้นไม้ค่อยๆเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วค่อยๆให้เขาลงไปไม่ใช่กดลงไปอย่างนี้ไหนมดทำอีกทีสิค่อยๆค่อยๆเลื่อนมันเข้าข้างในไม่ได้อะพี่ตั้มแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเทนิ้วเข้าไปถ้าใช้ทุกวันจะคล่องขึ้นใช่ค่ะวิธีการใช้ให้โอบสมมติขอนิ้ว1นิ้วได้ไหมสมมตินี่เป็นฟันนะคะก็คือฟันดำมากสองนิ้วดีกว่าค่ะเกี่ยวลงไปอย่างนี้แล้วค่อยๆเลื่อนแล้วโค้งลงไปที่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อนลงพอเลื่อนลงจนถึงเหงือกด้านล่างอะค่ะก็คือให้เบาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบาดเหงือกไม่ใช่แบบโอ้โหใช่เลื่อยเพลินไปเลื่อยเหงือกด้วยกลายเป็นติดเชื้อที่เหงือกแล้วแย่พอไปที่ด้านใดด้านหนึ่งให้กลับมาอีกด้านค่ะอย่าเพิ่งดึงออกแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้ค่ะทำสัก4-5ครั้งตอนที่เรากลับไปกลับมามันก็มีขี้ฟันติดอยู่นี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะมันจะหลุดออกมาแหละเพราะมันเราเลื่อยก็คือถ้ามีเศษฟันใหญ่มันจะหลุดออกมาโอ้ยอยากจะอ้วกแล้วมันก็หลุดออกมาอยู่ในปากเราอย่างนี้เราก็ปวดปากทีค่ะทำแบบนี้ที่ฟันทุกๆซี่ใช่ค่ะต้องตื่นก่อนล่วงหน้าอันไม่ชั่วโมงแต่พี่ว่าถ้าเกิดใช้บ่อยๆแล้วจะคุ้นใช้เวลาไม่นานใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่ดัดฟันถามว่าดัดฟันใช้ฟลอสใช้ยังไงจริงๆดัดฟันต้องยิ่งดูแลช่องปากมากกว่าคนปกตินะครับวิธีการก็คือให้ร้อยผ่านลวดดัดฟันเขาจะมีลวดด้านหน้าร้อยผ่านแล้วทำเหมือนกันเลยค่ะอุ้ยเหมือนเย็บผ้าเลยนะแต่เขาลำบากนิดนึงเข็มเลยอ่ะแต่ว่าอยากสวยเนาะดัดฟันก็ต้องแบบนิดนึงยิ่งดัดฟันการแปรงฟันยากอยู่แล้วการใช้ไหมขัดฟันสำคัญมากๆสำหรับคนดัดฟันค่ะที่ช่วยรักษาความสะอาดบางคนนะพี่ต้ามดเห็นนะเขาพกไหมดัดฟันเนี่ยคือเอาไว้ใช้หลังจากรับประทานอาหารเช่นรับประทานอาหารเสร็จบางคนไม่สะดวกแปรงฟันเขาไปบ้วนปากแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยในห้องน้ำไงเออเห็นเยอะเหมือนกันนะตามห้องน้ำในห้างเห็นสะดวกรวดเร็วค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เหมือนแทนไม้จิ้มฟันเนาะเฉพาะเศษที่ติดฟันแต่จริงๆแล้วควรใช้ในทุกซี่ใช่แต่ว่าดีกว่าไม่ใช้เนาะอาจจะพกง่ายกว่าขี้เกียจมานั่งแปรงอะไรอย่างงี้ข้างหน้าข้างหน้าก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่ควรทำอย่างงี้ฮะยังไงเอ่ยเงี้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้ให้ถ้าจะขัดอย่างนั้นให้ใช้ตัวนี้แทนเออมดเขาใช้เท่ดีนะตายแล้วชีวิตเกิดลำบากจังเลยแต่ควรจะใช้ให้เป็นประจำจะทำให้สุขภาพฟันและเหงือกดีอันนี้เด็กๆใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะดูแบบคือถ้าเกิดเราปลูกฝังให้เด็กนะคือบางทีรุ่นเราอ่ะพี่ตั้มรุ่นน้องมันอาจจะเลยไปแล้วไงรุ่นเราอ่ะไม่ค่อยมีใครฮิตนะเมื่อก่อนใช้แต่ไม้ยื่นฟันอย่างเดียวไม้ยื่นฟันแล้วอันใหญ่ๆด้วยเมื่อก่อนเจ็บทำก็ไม่เคยใช้เลยอ่ะกลัวแปรงฟันเป็นคนแบบเลือกว่าแปรงฟันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พกแปรงสีฟันง่ายกว่านะคะเอาล่ะไอตัวขัดฟันตัวนี้เราใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งตัวนี้ใช้ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยควรจะเป็นหลังแปรงฟันเช้าเย็นใช่ค่ะเป็นการเสิร์ฟตอนเช้าอาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะตอนเช้าแค่นอนตื่นมาเดี๋ยวไปทำงานสายเนาะเฉพาะตอนเย็นโอเคละสักวันละครั้งค่ะแล้วก็ยังมีน้ำแคมเบอรี่นะคะที่จะช่วยดูแลในเรื่องของฟันผุอีกด้วยนะคะค่ะน้องจริงๆมีอะไรเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในเซตของการดูแลรากฟันหรืออยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมดูแลรากฟันตัวเองก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแปรงฟันสม่ำเสมอทุกเช้าเย็นอุปกรณ์เหล่านี้เป็นการตัวช่วยที่เสริมการแปรงฟันเท่านั้นค่ะก็คือต้องดูแลจากต้นเหตุเนาะทุกๆอย่างดูแลสุขภาพช่องปากโดยรวมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับความรู้เรียกว่าใหม่ๆนะพี่ตั้มนะคะเราไม่เคยแบบได้มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะน้องชิงชิงค่ะขอบคุณมากครับน้องชิงชิงครับครับผมท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมรายการของเรานะครับถ่ายทอดสดสัญญาณจากดาวเทียมครับที่ giftinchannel.com ครับหรือต้องการติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook ก็ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ